สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการคัสตอม CSS นะครับในเว็บไซต์ของเรานะครับสำหรับคนที่ใช้ WordPress นะครับก็ธีมทุกตัวเนี่ยก็จะมีให้คัสตอมไมซ์นะครับ CSS นะครับผมก็จะมาดูว่าเดี๋ยวผมจะพาดูก่อนนะครับว่าผมเนี่ยคัสตอมไมซ์นะครับ CSS ตรงไหนบ้างก็นี่ครับตรงนี้นะฮะตรงเส้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่า border นะครับผม customize เป็นสีนี้นะครับแล้วก็ตรง continue reading นะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผมจะกดไปตรง customize นะครับโอเคครับแล้วมันจะมีตรงนี่นะฮะ custom css นะครับโอเคนี่ครับผมได้ทำการคือตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาจจะต้องรู้เรื่อง css นะครับบ้างนะครับถึงจะทำตรงนี้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าทำไง ก่อนอื่นนะครับนี่ฮะก่อนที่เราจะทำการคัสตอมไมซ์เนี่ยให้เรา F12 ครับปึ๊บมันจะขึ้นหน้า Developer Tools นะครับขึ้นมาทีนี้เนี่ยให้เราคลิกตรงนี้ครับตรงลูกศรเนี่ยนะครับผม Select an Element นะครับคลิกปุ๊บแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ฮะปุ๊บมันจะมาตรงนี้ครับตรงนี้คือไอเอลิเมนต์ที่เราเลือกเมื่อกี้นะฮะแล้วให้ทำการกดบวกครับปุ๊บเดี๋ยวนะครับไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะชื่อว่าอันนี้นะฮะ widget li นะครับผมกดบวกไปแล้ว widget li นะครับตัวนี้นะฮะที่ถ้าผมทำการคัสตอมมันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเอาใส่ไปแล้วมันเลยไม่ขึ้นมาให้นะมันจะขึ้นเป็น A เอาไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวลองอย่างอื่นก็ได้ครับให้เห็นภาพชัดโอเคผมจะเอาตรงนี้นะฮะคอมเมนต์นะครับโอเคผมจะตึ๊บคลิกตรงนี้แล้วก็มาคลิกตรงนี้นะฮะปึ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือตัวนี้เนี่ยคือตัวนี้นะครับผมเราก็กดบวกปั๊บไอตัวนี้นี่น่าจะเป็นในส่วนของ leave comment นะครับเดี๋ยวผมลองดูอีกทีปั๊บตรงนี้span comment link นะครับตรงนี้เราก็เอามาใส่ตรงนี้เราก็เปิดปิดเครื่องหมายปีกกาครับแล้วก็ลองพิมพ์ว่า background นะครับ ccc เห็นไหมครับ background มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วเราลองใส่ padding ครับ padding ก็คือให้มัน padding สัก10พิกเซลนะครับมันจะกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นข้างในนะฮะแล้วก็ลองใส่ความโค้งครับ border radius นะครับสัก5พิกเซลนะฮะมันจะโค้งนะเห็นไหมโอเคครับนี่ก็เป็นการ custom css นะครับใน WordPress ง่ายๆนะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมนะครับว่าตรงนี้นี่ต้องมีความรู้เรื่อง CSS นะครับก็ไปศึกษาได้ครับจากเว็บทั่วไปนะครับก็มีสอนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมลบปึ๊บปึ๊บสนใจนะครับบล็อกผมก็แวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับเว็บไซต์สำหรับการพัฒนาตนเองนะครับสำหรับคนคิดใหญ่นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ